นี่แค่ท้องถิ่นเรายังไม่ได้แตะส่วนราชการแม้แต่อบต.เล็กๆเนี่ยประมาณ300กว่าล้านแล้วนะครับจริงว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนับแต่วินาทีนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วก็ได้หารือกับท่านผู้ช่วยการสอบสวนกลางแล้วก็ท่านผู้การสปป.นะครับมาโดยตลอดจนถึงเวลานี้เนี่ยยอดรวมที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนแม้แต่อบต.เล็กๆเนี่ยประมาณ300กว่าล้านแล้วนะครับที่เห็นตัวเลขนะครับที่เห็นตัวเลขชัดๆนะฮะและที่ยังไม่ชัดอีกที่ยังอยู่ในระบบอีกที่ยังปฏิบัติกันอีกที่ยังทำอยู่โดยที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตตั้งแต่เดือนมกรานะฮะที่ลาดยาวความเสียหาย15ล้านที่ตามมาที่วงโพรงที่อำเภอเนินมะปราง45ล้านนะครับแล้วก็ปฏิบัติการเมื่อวาน5จุดพร้อมกันนะครับ25ล้านก็ต้องย้อนกลับไปคำว่าแผนพฤติกรรมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าสืบล่องรอยย้อนหลังถ้าเอาภาษาตำรวจก็คือไปดูว่าโจรทำยังไงแล้วเราก็ไปดูพฤติกรรมเขาว่าเขาทำอย่างไรพอเราได้พฤติกรรมตรงนั้นเขาละเอียดนะเราเดินทุกที่ที่ย้อนที่ภาครัฐเราเสียหายไปเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาในช่วง64-65เนี่ยเราก็ได้นะครับได้แก่นของมันเลยว่าวิธีการที่โจรทำอย่างไรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ท้าทายต่อไปอีกว่าแล้วเราจะทำยังไงว่าถ้ามันไม่มีคนร้องเรียนเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ secret corruption ผมใช้คำนี้ดีกว่าเป็น corruption แบบการทุจริตแบบโลกส่วนตัวของเขากับข้อมูลมันไม่มีใครสามารถที่จะไปเห็นว่าเขาทำอะไรไอ้ตรงนี้แหละฮะคือช่องว่างที่ทำให้เขาสามารถทำได้โดยสะดวกและกว่าจะรู้เนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นอย่างที่ท่านทราบตัวเลขไปเมื่อกี้อันนี้คือโจทย์สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าเกือบ 90% ผู้ก่อเหตุที่เป็นเจ้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับระบบ KTB เนี่ยติดการพนันออนไลน์ถ้าเรากลับย้อนกลับไปดูที่บุญทริกกลับไปดูที่เทศบาลอุบลนะครับบุญทริกเนี่ยโดน30ล้านอุบลเนี่ยโดน58ล้านแม่กระตวนที่ทางรายโดน20กว่าล้านและอีกหลายที่ที่ไม่กระตุ้นข่าวเนี่ยนะครับรวมแล้วประมาณก็เกือบ200ล้านนะครับก่อนที่เราจะเข้าลงมาไปบัตรการเนี่ยตรงเนี้ยเรามองความเสียหายแล้วว่าถ้าเราไม่ใช้วิธีการสืบสวนในรูปแบบใหม่ในการสร้างวัฒนธรรมในการสืบสวนเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาชนะอาชญากรได้เลยนี่แค่ท้องถิ่นเรายังไม่ได้แตะส่วนราชการพอเราได้แผนพฤติกรรมเขาโดยละเอียดเนี่ยเราถึงมาทำค่าความเสี่ยงในแต่ละข้อว่าเขาทำอย่างไรแล้วเราดึงเอาตรงเนี้ยไปให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรีวิวว่าสิ่งที่เราคิดจะถูกไหมแล้วเราก็ตัดเอาที่สำคัญที่สุดเข้าไปคุยกับทางทีมไอทีใหญ่ของทางกรุงไทยซึ่งรับพระกรุณาจากทางบริหารกรุงไทยว่าให้ลงมาคลุกเรื่องนี้นะครับทางไอทีเขาจะเอาตรงนี้นะฮะเอาไปปั่นเอาไปออกแบบนะครับว่าเราจะเอาชนะอาชญากรซึ่งเป็นไว้คอร์รัปชันพวกนี้อย่างไรซึ่งตรงนี้เราก็จะทำงานร่วมนะครับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปง.นะครับโดยเฉพาะปปป.อันนี้มันเกิดจากการทำการบ้านด้วยกันทุกหน่วยอ
ื่อง KTB ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับคือเรื่องการพนันออนไลน์เนี่ยถ้าไปดูย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เราจับที่ลาดยาวกับทีมนะฮะอันเนี้ยก็จะรับหน้าไมค์เลยนะครับระหว่างที่รับสารภาพนี่เขามีคนโทรมาทวงหนี้นะครับอันนั้นเนี่ยเราเลยรู้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวกันไปเกี่ยวพันกับการพนันออนไลน์นะครับแต่เราคาดว่าถ้าเราดูตัวเลข80ล้านเนี่ยคือผมคาดว่ายังมีอีกเยอะนะครับที่เราอยู่ระหว่างการเก็บกวาดเขามีวิธีในการหลบเลี่ยงนะครับอย่างที่ผมเรียนท่านทราบว่าสเตทเมนต์เขาสามารถตกแต่งได้นะครับเวลาเจ้าที่ไปตรวจนะครับหลายหน่วยไปตรวจนะครับก็ไม่เจอเพราะเอาสเตทเมนต์ปลอมซึ่งพิมพ์ออกมาจากระบบมาให้ดูตัวเลขมันเท่ากันแต่เขาจะใช้วิธีการตัดเซลล์ที่เขาชุดหลุดออก2ถ้าจะได้ยินเขาว่าการแจ้งเตือนเขาสามารถที่จะติ๊กการแจ้งเตือนออกได้เลยจุดเริ่มต้นไม่ใช่เกิดจากระบบมันเกิดจากการที่ผู้มีหน้าที่ไม่ทำหน้าที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปบริหารการจัดการในการทำธุรกรรมได้ทุกรายการตรงนี้แหละอย่างที่ผมเรียนท่านตั้งแต่ต้นนะท่านจำได้ว่านี่คือสิ่งที่ท่านผู้จัดการท่านจะขยายผลนะครับแตกจากไอ้บัญชีม้าพวกนี้นะครับถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยโปรเจกต์ที่มันจะเกิดต่อไปเนี่ยถ้าสามารถที่จะแตกบัญชีม้าพวกนี้ได้เราจะเห็นเลยว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนเนี่ยที่เล่นเสียเยอะๆแล้วโอนเงินก็บัญชีม้าเนี่ยมันจะเป็นการขยายผลสืบต่อไปแล้วคุณเอาเงินจากไหนมาเสียอย่าคิดว่ามีเทคโนโลยีแล้วเห็นช่องว่างแล้วไปทำแล้วจะรอดในโลกออนไลน์เนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างถูกเก็บไว้เป็นหลอกทุกอย่างนะครับเราสามารถสืบสวนย้อนกลับไปได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเสียหายที่เราจับได้80กว่าล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะครับนี่คือการยับยั้งการทำต่อทั้งผู้ต้องหาที่เราจับไปเนี่ยถ้าเราไม่จับผมเชื่อว่ามีมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวอย่าคิดที่จะทำนะครับเราไม่อยากไปจับใครไม่อยากให้เหตุมันเกิดมากกว่าไม่มีความสุขวนปืนเดียวฆ่าหันศพ